รู้หรือไม่ครับว่าเราสามารถ take course free จาก LinkedIn Learning เพื่อใช้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมไปถึงเอาไป certificate แบบฟรีได้ด้วยนะครับซึ่งจะมีวิธีขั้นตอนการทำยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ LinkedIn Learning นะครับคือแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่มีคอร์สเรียนต่างๆที่สอนโดยอาจารย์รวมไปถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์โดยตรงทางด้านนั้นนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆให้กับตนเองรวมไปถึงคนที่อยากเปลี่ยนสายงานหรือทำงานสายใหม่ในอนาคตด้วยครับและที่สำคัญนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยก็ได้สิทธิ์ในการใช้ LinkedIn Learning ฟรีอีกด้วยครับโดยก่อนที่เราจะเข้าไปใช้งาน LinkedIn Learning ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยในการเข้าสมัครใช้งานก่อนนะครับผมก็ได้ใช้เมลของมหาวิทยาลัยมหิดลสมัครเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวตอนนี้เราจะกดเข้าไปตัวของ LinkedIn Learning เลยนะครับพอเข้ามาสู่หน้านี้แล้วเนี่ยเราก็จะเจอกับคอร์สมากมายเลยนะครับโดยตรงนี้เราสามารถเข้ามาค้นหาแคตตากรีแนวคอร์สที่เราสนใจก็จะมีในส่วนของ Business Creative Technology แล้วก็ Certifications รวมถึงที่ Recommend จาก Mahidol University ด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็น Role Guide ให้เรานะครับว่าส่วนมากเนี่ยคนเข้ามาแล้วเขาเรียนอะไรกันครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูช็อตคอร์สเราก็จะเจอกับตัววิดีโอนะครับที่จะแสดงเนื้อหานะครับให้เราได้เรียนข้างล่างเนี่ยเรายังสามารถคอมเมนต์นะครับอะไรต่างๆนี่ตรงนี้ให้คะแนนคอร์สก็ยังทำได้นะครับแล้วก็จะมี Q&A session ด้วยครับให้เราได้ถามคำถามคนที่เป็นเจ้าของคอร์สหรือว่าคนที่เข้ามาเรียนเนี่ยสามารถมาช่วยกันตอบคำถามได้ด้วยครับแล้วก็ยังมีโน้ตบุ๊กด้วยนะครับเราสามารถจดโน้ตนะครับอะไรก็ได้ภายในตัวคอร์สนั้นได้ด้วยครับเราจะสามารถ export เป็นโน้ตได้ด้วยแล้วก็ต่อไปเป็น transcript ครับใครที่อยากแปลงคำพูดของเขานะครับให้กลายเป็น text นะครับหรือว่าตัวอักษรเขาก็มีแบบนี้ให้เลยนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ต่อยอดในการทำอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างของเราได้อีกด้วยครับอันนี้จะเป็นตัวคอร์สนะครับตัวคอร์สจะแบ่งออกมาเป็นแบบสั้นๆแบบนี้เลยครับซึ่งก็จะทำให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่เบื่อง่ายเมื่อเราเรียนคอร์สนึงเสร็จแล้วครับมันก็จะขึ้นคอร์สที่แนะนำเกี่ยวกับคอร์สที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็จะมี add to LinkedIn profile แล้วก็ download certificate โดย certificate เราสามารถดาวน์โหลดเป็นแบบ PDF นะครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับนี่คอร์สนี้แต่ถ้าเราเรียนคอร์สที่มานานกว่านี้ก็จะขึ้นตามเวลาที่เราเรียนเลยครับเดี๋ยวเราจะเพิ่ม add to LinkedIn profile นะครับตรงนี้สกิลที่เราจะได้เพิ่มก็จะเป็น time management แล้วก็ certificate นะครับของ managing your time แล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็น public connection แล้วก็เฉพาะตัวเราเองนะครับที่เห็นโพสต์นี้ได้หรือว่าจะพิมพ์ข้อความเพิ่มเติมก็ย่อมได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะ add to profile เลยนะครับตอนนี้คอร์สได้แชร์เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูที่โปรไฟล์ของเราอีกทีนึงทีนี้เราก็จะเจอในส่วนของตรงนี้แล้วในตัวของ activity จะเจอในส่วนของตัว license and certification นะครับเมื่อกี้ managing your time นะครับที่ที่2แล้วก็ที่ที่3ก็คือที่นี่ตรง skills นะครับTime Management นี่ครับภายในตัว LinkedIn Learning เนี่ยยังไม่เพียงแต่สามารถเรียนคอร์สอย่างเดียวนะครับเราสามารถกดไปที่ My Learning ตรงนี้นะครับได้เพื่อที่จะได้ดูว่าเราสามารถแพลนคอร์สของเรานะครับว่าเราอยากจะเรียนอะไรนี่ครับก็จะมี In Progress สิ่งที่เรากำลังเรียนอยู่นะครับแล้วก็ยังเรียนไม่จบแล้วก็จะมีที่เราเซฟไว้นะครับก็คืออยากเรียนแต่ก็ยังไม่มีเวลาเรียนก็เซฟไว้ก่อนก็ได้นะครับ My Collectionassigned by Mahidol University แล้วก็ recommend by Mahidol University ถ้าเราใช้ license ของ Mahidol นะครับก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาให้เราเรียนนะครับแล้วก็บางคอร์สเนี่ยสามารถเก็บ AT ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราสามารถ set goal ของเรานะครับว่าเราอยากจะทำงานในอาชีพไหนเขาก็จะหาคอร์สที่เหมาะกับอาชีพนั้นมาวางแผนให้เราได้เรียนว่ามันทำอะไรบ้างมันเรียนยังไงบ้างแล้วก็มี weekly goal ด้วยครับเราสามารถแพลนได้ด้วยว่าครับ1 week เนี่ยเราอยากเรียนสักกี่นาทีนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนี้มันเจ๋งมากๆเลยครับที่เขาแพลนมาให้เราได้ด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะมาลอง set career goals สำหรับผมเองนะครับอันดับแรกเข้ามาเลยว่าอาชีพอะไรที่เราคิดว่าอยากจะทำใน 6-12 เดือนข้างหน้านะครับ advance in my current role ก็คือเสริมจากสิ่งที่เราทำในตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะมีในด้านของที่เราถนัดอยู่แล้วเขาจะไปดึงเอามาจากใน LinkedIn นะครับหรือว่า transition into new role นะครับก็คือสิ่งที่เราไม่ได้สนใจแต่เราอยากหาอะไรใหม่ๆทำนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้ว่าอาชีพอะไรล่ะที่เราอยากทำอ
ทีนี้เขาจะ based on industry ของนี้ครับที่มีสกิลตามนี้นะครับขึ้นมาให้อยากได้ไหนก็กดเลือกนะครับหรือว่าจะเอาตามที่เขาให้หมดเลยก็ได้นะครับจากนั้นกด save ครับมันก็จะขึ้นคอสต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับโอ้เรียกว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีคอส1ชั่วโมง30นาทีนะครับอยากเรียนอะไรก็มาเซตโกของเรานะครับตรงนี้ได้เลยและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งาน LinkedIn Learning ในฉบับที่สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนิดนึงนะครับว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่นะครับของ LinkedIn Learning เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ก็จะมีซับไตเติ้ลนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็บางคลิปก็จะมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับโดยถ้าใครยังไม่มีโปรไฟล์ LinkedIn หรือว่ายังไม่ได้สมัครเนี่ยก็สามารถกลับไปดูคลิปนี้กันได้ด้วยนะครับเพื่อการใช้งาน LinkedIn ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับ Subscribe ให้กับช่อง V Mahidol กันด้วยครับ